ถ้าคุณเป็นลูกค้าเก่า True อย่างผมนะครับผมเนี่ยใช้ True มา 7-8 ปีแล้วนะครับเข้าปีที่9แล้วมั้งก็จะมีค่าบริการล่วงหน้าที่คุณต้องจ่ายนะครับก็คือเหมือนกับว่าประกันว่าคุณจะต้องจ่ายรายเดือนเขาแน่ๆแหละนะครับ 1,000 บาทกับ 1,500 บาทเนี่ยไม่ต้องจ่ายเลย True Best บอกว่าครับสวัสดีพี่บ้านนะครับทุกคนนะครับวันนี้พวกผมตั้มครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการพรีวิวแล้วกันนะครับก็เราอันบ็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีรีวิวแล้วด้วยสำหรับตัว Realme 3นะครับวันนี้ที่มาเจอกันเนี่ยนะครับ Realme เนี่ยปกติเนี่ยอย่าง Realme 2 Pro Realme C1 Realme C1 2019อะไรเงี้ยเขามีการจัดโปรโมชั่นร่วมกับทางฝั่ง True Move S อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วและวันนี้ครับเขามีโปรโมชั่นร่วมกับทางฝั่งของ True Move S อีกแล้วนะครับทีนี้ผมจะแจ้งก่อนว่าเวลา Realme เขาร่วมกับ True Move S ทำโปรโมชั่นร่วมกับโปรดักต์เข้ามาเนี่ยนะครับตั้งแต่ตัว Realme 2 Pro แล้วนี่ Realme 2 Pro นะครับ Realme 2 Pro ที่จัดโปรโมชั่นร่วมกับ True Move S เนี่ยนะครับจะเป็นตัวพิเศษคือปกติแล้วเนี่ยนะครับ Realme 2 Pro เนี่ย RAM จะให้มา 4GB นะครับแล้วก็ Storage เนี่ยให้มา 64GB แต่ตัวที่จัดโปรโมชั่นร่วมกับ True Move S เนี่ย RAM เขาจะให้มา 8GB หรือไม่ก็คูณ2ไปเลยนะ Storage นะครับจาก 64 ก็กลายเป็น 128 คูณ2ไปได้เลยคือ RAM แล้วก็ Storage ด้านในหรือว่า ROM ที่ให้มาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับแล้วก็ราคาตัวนี้จะแพงกว่าแต่เขาจะมาจัดโปรโมชั่นให้มันราคาถูกกว่าราคาปกติด้วยซ้ำนี่คือความพิเศษที่เรามีข้อคอลแลบกับทางฝั่งของ True Move S ซึ่งคุณสามารถซื้อได้ใน True Shop ทั่วประเทศระยะสัญญาณ True เราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับเป็นอันดับต้นๆของประเทศเราอยู่แล้วทีนี้ Realme 3นะครับก็เหมือนเดิมนะครับจัดวางขายคู่กับ True Move S อีกแล้วนะครับมันจะมีตัวปกติที่วางขายผ่าน Lazada ตัวนั้นเนี่ย RAM จะให้มา 3GB แล้วก็ Storage เนี่ยให้มา 32นะครับ CPU ก็เป็น Helio P60 แต่ตัวที่วางขายใน Shop True Move S เนี่ยนะครับ1เลยราคาแพงกว่านะครับตัวเดิมเนี่ยจะราคาอยู่ที่ 4,500 บาทโดยประมาณนะครับแต่ตัวที่ขายใน True Move S Shop ตัวนี้เนี่ยนะครับราคาอยู่ที่ 5,990 บาทแพงขึ้นมาอีกน่าจะประมาณสัก 1,500 โดยประมาณถามว่าสิ่งที่มันแพงขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับ Realme 3ตัวนี้คุณจะได้รับแรมเพิ่มขึ้นจากเดิมแรม 3GB ตัวนี้แรมจะเป็นแรม 4GB Storage ตัวเดิมที่ให้มาเนี่ยนะครับเป็น 32GB ตัวนี้ Storage ให้มาเป็น 64GB ครับและสีพิเศษที่มีขายเฉพาะใน Shop True Move S เท่านั้นเขาเรียกว่าสีคลาสสิกแบล็คนะครับสีนี้เนี่ยจะเป็น Exclusive คือคุณจะต้องซื้อที่ Shop True Move S เท่านั้นไม่มีขายที่อื่นออนไลน์ไม่มีนะครับได้ดูสีครับสีเนี่ยผมได้ทำอันบ็อกไปในช่องตั้มยังไปแล้วเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ด้านล่างแล้วกันรอตัดต่อเสร็จนะครับสีนี้จะเป็นสีที่พิเศษหน่อยไม่มีขายทั่วไปนะครับส่วนสีบลูนาวีบลูอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นแบบไล่เฉดสีเรดงเรเดียนอะไรเงี้ยตัวนั้นคุณสามารถช้อปปิ้งออนไลน์เจ้าไหนก็จะมีขึ้นมาได้แต่ว่าอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีขายทั่วไปมีขายเฉพาะ Shop True เท่านั้นสเปคแรงกว่าเดิมนะครับแล้วก็สีพิเศษทีนี้หลายๆคนได้เห็นราคาหูตกใจตกใจตกใจนะครับผมจะบอกให้ว่าราคาที่เขาตั้งมาเนี่ยมันเป็นราคาที่เผื่อไว้แล้วสำหรับการทำโปรโมชั่นนะครับอ่ะงั้นเล่าก่อนละกันถูกสุดเลยนะครับคือส่วนลดนะครับที่คุณจะได้ไปเนี่ยราคาเครื่องนี้คุณจะซื้อได้ในราคาแค่ 2,490 บาทนะครับเมื่อคุณใช้รายเดือน True Move S มูลค่า699บาทขึ้นไปสัญญา1ปีนะครับแล้วก็จ่ายบริการล่วงหน้า 1,500 บาท 1,500 บาทที่คุณจ่ายเนี่ยเขาจะมาช่วยคุณจ่ายรายเดือน699นี่แหละนะครับเดือนละประมาณ150บาท10เดือนนะครับก็เหลือตกจ่ายรายเดือนจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก550บาทโดยประมาณแล้วก็รวมวงรวมแบตอะไรก็ว่ากันไปหรือบางคนบอกเฮ้ยพี่ผมแม่งไม่ได้ใช้เลยว่ะ699เนี่ยมันใช้ไม่ถึงหรอกงั้นลอง499นะครับ499บาทตัวนี้ก็มีจัดโปรโมชั่นเหมือนกันก็จะลดราคาจาก 5,990 บาทเนี่ยลดลงมาให้อีกประมาณสัก 2,500 เหลือราคาเครื่องจริงๆเนี่ยนะครับจาก 6,000 เนี่ยตัวนี้จะเหลือแค่ 3,490 บาทตีให้กลมๆก็คือ 3,500 ลดไปเลยนะครับ 2,500 และสิ่งที่คุณจะได้ไปคือคุณจะต้องเสียล่วงหน้า 1,000 บาทและ 1,000 บาทที่คุณจ่ายไปเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งจ่ายเดือนละ110เดือนนะครับมาช่วยคุณจ่ายรายเดือนดังนั้นเนี่ยคุณจะเหลือจ่ายรายเดือนจริงๆก็คือ399เก็ทป่ะ10เดือนเพราะคุณจ่ายล่วงหน้าไปแล้ว 1,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นที่เขาให้มาแล้วก็เรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรนี้คุณก็ต้องไปเลือกดูใน True Move S Shop นะครับ True Move Shop ทั่วประเทศครับเดินเข้าห้างเดินในตลาดนัดเองยังมีเลยนะครับคือช็อปเขาหาง่ายมากๆแล้วก็ถ้าคุณเป็นลูกค้าเก่า True อย่างผมนะครับค่ายอื่นอาจจะแบบไม่บอกค่ายแล้วกันนะครับบางค่ายลูกค้าเก่าเขาไม่ดูแลนะครับอันนี้ True Move S ถ้าคุณเป็นลูกค้าเก่าผมเนี่ยใช้ True มา 7-8 ปีแล้วนะครับเข้าปีที่9แล้วมั้งก็จะมีค่าบริการล่วงหน้าที่คุณต้องจ่ายนะครับก็คือเหมือนกับว่าประกันว่าคุณจะต้องจ่ายรายเดือนเขาแน่ๆแหละนะครับ 1,000 บาทกับ 1,500 บาทเนี่ยไม่ต้องจ่ายเลย True Move S บอกว่าคุณจ่ายแค่รายเดือนพอนะครับพร้อมด้วยรับเครื่องกลับบ้านในราคาที่ลดไป 2,500 บาท 2,000 บาท 3,500 บาทเอาไปได้เลยนี่คือโปรโมชั่นที่ถูกก็จัดมาให้และรีวิวครับช่องกูซาบก็มีให้คุณชมอยู่แล้วนะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างทั้งอันบ็อกซ์สีที่เป็นสีธรรมดานะ
ครับแรม3/32ตอนนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็ตัวการเล่นเกมนะครับเรื่องของการรีวิวกล้องพาร์ทต่างๆนานาเซนเซอร์ฟีลลิ่งงานใช้งานต่างๆนานาเนี่ยนะครับอยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับสเปคทุกอย่างครบหมดเลยนะครับนี่คือเป็นโปรโมชั่นที่เขาจัดร่วมกันมานะครับทีนี้ตัวอื่นที่ไม่ใช่เรียลมี3ถามว่าถ้าเกิดว่าจัดกับ True Move H มีอีกไหมนะครับผมแนะนำตัวเรียลมี2 Pro เลยครับสำหรับสายเล่นเกมนะสำหรับคนที่แบบอยากเล่นเกมนะครับในงบประมาณจำกัดนะครับอ่ะเรียลมี2 Pro นะครับเวอร์ชันที่ขายในทูเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าเราดูในเรื่องของแรมแล้วก็รอมเนี่ยนะครับแรมที่ขายในศูนย์ทูเนี่ยจะเป็นแรม8กิกรอมเป็น128นะครับเพิ่มจากตัวปกติที่เป็น4กิกแล้วก็14กิกเนี่ย2เท่าเลยนะครับแล้วก็เป็นสีพิเศษด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยส่วนลดนะครับตัวนี้ 4,500 บาทนะครับเหลือเพียงราคา 4,490 บาทราคาเต็มตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 8,990 บาทคือลดค่าเครื่องไว้ให้เลยประมาณครึ่งหนึ่งให้ไปเลยนะครึ่งหนึ่งชิปๆเอาไปได้เลยพร้อมจ่ายพร้อมเล่นนะครับและตัวนี้ Snapdragon 60ครับแรงแน่นอนอยู่แล้วจ่ายราคาแค่ 4,000 บาทสิ่งที่คุณจะต้องใช้รายเดือนนะครับรายเดือนที่คุณต้องใช้อยู่ที่699บาทขึ้นไปและลูกค้า True Move H นะครับที่มีอายุการใช้งาน18เดือนขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า 2,500 บาทก็คือเอากลับไปได้เลยใช้รายเดือน699จบนะครับนี่คือ Realme 2 Pro ที่จัดโปรโมชั่นร่วมกับทางฝั่งTrue Move H นี่ Realme 2 Pro นะครับทีนี้รุ่นเล็กบ้างนะครับที่จัดเฮ้ยพี่แบบมีอีกไหมมีอีกไหมนะครับ Shop True เวลาเดินไปดูครั้งเดียวเนี่ยเราจะได้รู้เลยว่ามีอะไรบ้างนะครับอีกตัวนึงที่เขาจัดก็คือตัวน้องเล็กนะครับ Realme C1 นะครับตัว Realme C1 เนี่ยตัวนี้ขายที่ 7-Eleven อันนี้เราเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขอเล่าอีกรอบนึงละกัน Realme C1 ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเติมเงินนะครับเปิดที่ 7-3590 บาทรับฟรีนาทีเน็ต10กิกต่อ1หมายเลขและเป็นซิมเติมเงินไม่เติมก็ไม่เป็นไรเติมก็ได้เน็ตนะครับเติมแค่100บาทได้เน็ต10กิกโคตรคุ้มนะครับโคตรคุ้มนี่เปิดให้ดูนี่ Realme C1 นะครับแล้วก็เรื่องของสเปคก็โอเคนะครับเมื่อเทียบกับราคาก็ใช้ได้อยู่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแรม2 ROM 16นะครับนี่แรม2 ROM 16ก็ลดหลั่นกันไปตามราคานะครับถ้าเกิดอยากแรงอยากเฟี้ยวหาซื้อง่ายใน7 Realme C1 มีขายนะครับส่วนใครที่ไป True Shop ได้นะครับ Realme 2 Pro ก็มีโปรโมชั่นพิเศษ Realme 3ก็มีโปรโมชั่นพิเศษเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้กันนะครับใครที่อยากจะไปใช้ Realme 3ใน Shop True Move H ก็มีโปรโมชั่นที่จัดกันแล้วก็รีวิวในช่องกูแซบก็มีอยู่แล้ววันนี้ก็อยากจะมาแนะนำโปรโมชั่นสั้นๆแล้วกันนะครับขอบคุณทาง Realme แล้วก็ True Move ด้วยนะครับที่ส่งเครื่องนี้มาให้แล้วก็ให้เราได้มาทำรีวิวอันบ็อกแกะกล่องกันนะครับตัวนี้เป็นสีพิเศษคลาสสิกแบล็คนะครับมีขายเฉพาะที่ True Move H Shop เท่านั้นนะครับและผมจะย้ำราคาอีกรอบนึงราคาเต็มตัวนี้อยู่ที่ 5,990 บาทแต่เขาจัดโปรโมชั่นนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้รายเดือน699เป็นลูกค้าเก่าไม่ต้องจ่ายค่าล่วงหน้านะครับ699ได้รับส่วนลดราคาเครื่องเนี่ยนะครับ 3,500 บาทเหลือที่คุณจะต้องจ่ายจริงๆเนี่ยอยู่ที่ 2,490 บาทจาก 6,000 เหลือ 2,500 ตีให้กลมๆง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะนี่คือสิ่งคุณจะได้ไปหรือถ้าเกิดใช้งานน้อยๆนะครับ499มีไหมมีนะครับ499ใช้บริการต่อเดือน499บาทนะครับราคาส่วนลดค่าเครื่องจาก 3,500 ก็จะเหลือเป็น 2,500 นะครับเหลือที่คุณจะต้องจ่ายค่าเครื่องจริงๆอยู่ที่ 3,490 บาท 3,500 ตีกลมๆง่ายๆนะครับแล้วก็จ่ายค่าล่วงหน้ารายเดือน 1,000 บาทนะครับไอ้ 1,000 บาทที่จ่ายไปเขาจะมาช่วยจ่ายในรายเดือนก็จาก399ก็เหลือ299นะครับแล้วก็ไปบวกวงบวกแหวนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็สีพิเศษสเปคพิเศษกว่าที่คุณซื้อออนไลน์ที่อื่นนะครับออนไลน์ที่อื่นจะให้เป็นแรม3 ROM 32ตัวนี้ที่ True Move H นะครับจะเป็นแรม4 ROM 64นะครับก็จะมีความพิเศษของสเปคที่เพิ่มขึ้นมาอีกระดับ1นะครับอ่ะฝาก Realme 3ไว้เท่านี้ละกันนะครับสำหรับคนที่มองหาสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็จัดโปรโมชั่นร่วมกับโอเปอเรเตอร์นะครับไหนๆเราก็ใช้รายเดือน True Move H อยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าได้รับเครื่องมาในราคาที่ถูกกว่ามากๆนะครับแล้วก็อย่างผมเนี่ยผมใช้มา 7-8 ปีแล้วไม่มีเคยมีปัญหาอะไรนะครับ True Move H เน็ตบ้านเน็ตบริษัทอะไรก็ใช้ True Move H เหมือนกันนะครับคือไม่ได้ตังค์จากเขานะจ่ายเงินปกตินะครับบินแวตอะไรก็มีหมดแต่ว่าคือเราใช้งานมาแล้วมันอุ่นใจผมก็ใช้ต่อแค่นั้นเองง่ายๆแล้วก็ใครอยากจะไปลองเลือกซื้อเลือกหานะครับไปสอบถามโปรโมชั่นก่อนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องซื้อดูพวกเราไม่ต้องเชื่อเลยก็ได้เดินเข้ามาใน True Shop นะครับใกล้บ้านท่านแล้วก็ถามการจัดโปรโมชั่นร่วมราคากับ Realme เค้ามีอะไรบ้างนะครับคุณอาจจะเดินไปแล้วเฮ้ยคุณอยากจะได้ Realme 3กลับมาก็ได้หรือว่าเดินไปแล้วเฮ้ยฉันแบบว่าฉันใช้งานอะไรไม่เยอะอาจจะได้ Realme C1 กลับมาหรือว่าจะเฮ้ยฉันชอบเล่นเกมลูกฉันแบบหายเล่นเกมเลยนั่นนู่นนี่นะครับอยากได้ ROM เยอะๆ RAM เยอะๆ Realme 2 Pro ที่ Shop True เองก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฝาก Realme 3ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจและการจัดโปรโมชั่นร่วมกับ True Move S ด้วยนะครับสีพิเศษความจุพิเศษนะครับดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ราคาที่ได้รับส่วนลดด้วยนะครับวันนี้ผมตั้มกับ Realme 3ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย